ค่ะดิฉันในนามของนปช.และแกนนำคือวันนี้เรามากันอาจจะไม่มากนะคะก็จะแนะนำเล็กน้อยนะคะซ้ายมือดิฉันทางสุดเลยคุณหมอเหวงค่ะแล้วก็ท่านณัฐวุฒิทุกคนก็รู้จักนะคะแล้วก็คุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะแล้วก็คุณมนตรีไพบูลย์นะคะคุณภาสกรนะค่ะก็เรามากันไม่มากเพราะจตุพรบอกอย่ามามากเลยเดี๋ยวเราก็ห้ามพี่น้องว่าเราจะมาพบธุรกิจเอกชนวันนี้แต่ว่าไม่ต้องมานะฮะไม่ให้พี่น้องมาเพราะว่าเราวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสและมีเรื่องดีๆอยู่ที่ว่าเราจะหามันให้พบแล้วสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่ใช่ในวิกฤตอย่างนี้พวกเราคงไม่ได้มาพบพวกท่านเพราะนั้นต้องขอบพระคุณที่ทางพวกท่านได้ให้โอกาสที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนกับเราเพราะนั้น ดิฉันยังมีความหวังในแง่บวกในแง่ดีของสังคมไทยว่าท่ามกลางวิกฤตการเมืองที่ดูเหมือนหนักแต่ว่าหลายฝ่ายต่างก็พยายามที่จะช่วยกันหาทางออกให้ประเทศฉะนั้นคิดว่านี่เป็นเรื่องดีที่สุดเป็นเรื่องดีที่สุดนะคะถ้ามีความพยายามที่จะช่วยกันและสามัคคีกันดังที่ท่านได้พูดเมื่อกี้เนี่ยฉะนั้นถือว่าเราชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะนั้นถัดมาก็คือมาเข้าใจความเป็นจริงว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยรากเหง้าและความเป็นจริงของวิกฤตคืออะไรและอันที่สามก็คือเรามองไปข้างหน้าว่าภาพของประเทศไทยที่เราต้องการเนี่ยจะไปอย่างไรและเราจะร่วมมือกันอย่างไรนะเดนคิดว่าในสามขั้นตอนเนี่ยนะฮะทีนี้ก่อนอื่นเดนได้รับคำแนะนำจากคุณวิชัยว่าแนะนำนปช.ช่วยหน่อยว่าเราคือใครสั้นๆนะเพราะหลายท่านอาจจะไม่รู้และอาจจะได้ยินแต่ข่าวที่ประหนึ่งว่าเป็นด้านลบก็แนะนำสั้นๆว่านปช.เนี่ยเกิดขึ้นหลังการทำรัฐประหารเราเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาเพราะเราต่อต้านรัฐประหารชื่อของเราตั้งแต่ตอนแรกนั้นเนี่ยเนื่องจากต่อต้านรัฐประหารเราจึงใช้คำว่าเราร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนเติมมีคนเสนอให้ดูมันกว้างขวางขึ้นก็เติมแห่งชาติก็เป็นนปช.เพราะฉะนั้นชื่อก็บอกว่าเราต่อต้านเผด็จการเพราะนั้นหมายความว่าเผด็จการทุกรูปแบบไม่ว่าเผด็จการแบบไหนนะคะเผด็จการที่มาจากการทำรัฐประหารหรือเผด็จการอย่างอื่นซึ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ดิฉันก็ถือว่าเป็นเผด็จการอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพราะว่า หลายคนก็มองว่าเป็นเพราะคุณทักษิณหรือเพราะพรรคไทยรักไทยชื่อมันก็คือแนวร่วมก็คือมีองค์กรหลายองค์กรที่มาร่วมมือกันอย่างดิฉันหรือคุณหมอเวงก็มาจากสมาพันธ์ประชาธิปไตยตั้งแต่ปี35เป็นต้นนะแล้วก็มีหลายส่วนที่มาร่วมมือกันเป็นฟรอนต์เป็นยูไนเต็ดฟรอนต์เพราะนั้นคำว่าฟรอนต์ก็คือมีความหลากหลายณที่นี้นะคะเพราะนั้นนั่นคือที่มาของเราและเรายังอยู่ตรงจุดนี้ตลอดนะคะแล้วก็เป้าหมายที่เราจะไปถ้าหากว่าท่านดูเอกสารนะฮะที่ดิฉันเตรียมไว้ก็คือการเมืองก็คือเราต้องการให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยแท้จริงหรือจะว่าที่หลายคนเรียกว่าสมบูรณ์ก็ได้มีแค่นี้นะคะแล้ววิถีทางที่เราจะได้มาถึงการเมืองนี้เนี่ยเราก็ยึดแนวทางสันติวิธีนะไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้เป็นหลักใหญ่ทางการเมืองของเราส่วนเศรษฐกิจเนี่ยเรายังสนับสนุนทุนนิยมเสรีแต่ว่าควรมีการวางแผนระดับหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะส่วนเฉพาะของประเทศไทยนะคะหลายคนพูดถึงรัฐสวัสดิการมันยังเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องไกล
แต่ก็เป็นเรื่องที่มีคนจำนวนมากอยากให้ไปถึงแต่มันยังไกลมากเรียนรู้นะเพราะขีดความสามารถของเรานั้นยังไม่เพียงพอส่วนด้านสังคมเราก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าเราต้องการให้ความคิดเสรีนิยมความคิดต่างกันอยู่กันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพราะนั้นในหนึ่งครอบครัวก็อาจจะมีความคิดที่นิยมพรรคการเมืองคนละพรรคก็อยู่กันได้เพราะนั้นนี่จึงเป็นหลักสำคัญและเรายังใช้หลักของระบอบประชาธิปไตยคำขวัญธรรมดาหลายร้อยปีแล้วก็คือเสรีภาพเสมอภาคและพระดอนภาพไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะแล้วเราถ้าพูดในที่สุดก็คือเราต้องการประชาธิปไตยและความเท่าเทียมความยุติธรรมนะฮะความยุติธรรมเพราะนั้นดิฉันพูดรวบยอดทั้งหมดในสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดและนี่คือหลักการของเราทั้งหมดนะคะขณะนี้นะทีนี้ดิฉันก็ประเดี๋ยวก็จะมีทางจตุพรและณัฐวุฒิและท่านอื่นๆก็จะได้เพิ่มเติมดิฉันก็จะพูดในเชิงหลักการนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งนะคะก็จะมีอยู่ในเอกสารเพื่อความรวดเร็วนะคะความขัดแย้งในสังคมหน้าสุดท้ายเลยค่ะเพื่อจะนำความเข้าใจมาสู่ความขัดแย้งในปัจจุบันนะคะนั้นแบ่งความขัดแย้งเป็น3แบบแบบที่1คือด้านโครงสร้างแบบที่2คือกลุ่มคนที่ขัดแย้งแบบที่3คือแนวคิดและอุดมการณ์ในด้านโครงสร้างนั้นน่ะท่านมองว่าขณะนี้โครงสร้างของเรารากฐานเศรษฐกิจเราเป็นทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่ค่อนข้างไปได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนของเรานั้นอยู่ในระดับที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกแต่ว่าขัดแย้งกับการเมืองการปกครองที่ยังล้าหลังที่ยังมีลักษณะอนุรักษ์นิยมเรามีความเสี่ยงต่อการทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าเรียนทราบดีว่าพวกท่านคงไม่อยากเห็นดัชนีหลักทรัพย์กลับไปอยู่300 400 500 600ซึ่งเราอยู่อย่างนั้นมานานจนปัจจุบันไล่มาจนเกือบ 2,000 แล้วก็กำลังหลงไปเป็นลำดับนะคะทั้งหมดนี้ถ้าถามว่าถ้าโครงสร้างทางการเมืองเราไม่ล้าหลังดัชนีหลักทรัพย์ของท่านจะร่วงลงขนาดนี้หรือทุกครั้งที่มีการทำรัฐประหารก่อนปี35ปี34ดัชนีหลักทรัพย์ก็ร่วงลงอย่างหนักแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันก็พุ่งขึ้นสูงเพราะฉะนั้นดิฉันถือว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่างรากฐานเศรษฐกิจกับโครงสร้างการเมืองเพราะการเมืองนั้นล้าหลังนั้นล้าหลังนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งไม่มีใครพูดเพราะไม่มีใครยอมรับว่าโครงสร้างการเมืองล้าหลังนี่เราไม่ได้โทษบุคคลนะคะแต่เรากำลังพูดว่าความเป็นจริงของโครงสร้างทางการเมืองที่ล้าหลังจึงไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าได้นี่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะถ้าเพราะอะไรเพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นเศรษฐกิจต้องเป็นทุนนิยมเสรีแต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างการเมืองก็ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอุดมการณ์ก็ต้องเป็นเสรีนิยมมันถึงจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจการเมืองแล้วมันสามารถไปได้ดีแต่ว่าถ้าการเมืองล้าหลังมีเผด็จการมีการทำรัฐประหารนะคะแล้วอุดมการณ์เป็นอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมทางการเมืองจะทำให้เกิดอนุรักษ์นิยมทางเศรษฐกิจซึ่งแนนพูดเสมอในโรงเรียนการเมืองของนปช.ว่าประเทศลาวเขามี 4G ไปตั้งนานแล้วแต่เมืองไทยนั้นกว่าจะมี 3G ก็กลัวว่าจะมีคนรวยเพราะมี 3G ก็เป็นอุปสรรคไปไม่รอดนะคะแล้วความสามารถในการผลิตของเราแม้กระทั่งทำนาเนี่ยความสามารถในการผลิตของเรานั้นเนี่ยก็เรียกว่าที่ต่ำกว่าเราก็มีพม่าในเอเชียตรงนี้ประเทศเดียว
ลาวยังมีความสามารถในการผลิตสูงกว่าเราเพราะว่าเฉลี่ยแล้วนะคะของเรานั้นประมาณ400กิโลต่อไร่นะต่ำมากนะต่ำกว่าอินโดนีเซียต่ำกว่าทุกอย่างหมดนะฮะเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและงานวิจัยของเรานี่ต่ำอันนี้มันก็มาจากโครงสร้างนะก็คือว่าเมื่อการเมืองล้าหลังความคิดล้าหลังพัฒนาการทางเศรษฐกิจจะก้าวหน้าไปไม่ได้ทีนี้มาพูดเรื่องกลุ่มคนที่เรากำลังเผชิญอยู่นะคะในกลุ่มคนเนี่ยแดนใช้คำว่าเป็นความขัดแย้งของอันเนื่องมาจากโครงสร้างนั่นก็คือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างการเมืองที่มีบทบาทด้านหลักก็คือชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมขัดแย้งกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการอำนาจอยู่ของตัวเองนะคะอันนี้คือกลุ่มคนแต่ว่าดิฉันยังไม่คงไม่ลงรายละเอียดมากนักนะคะหมายความว่าผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองเป็นชนชั้นนำที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมดิฉันอยากจะสนับสนุนให้พวกท่านทั้งหลายมีบทบาทเข้าไปอยู่ในฐานะการเมืองการปกครองในโครงสร้างให้มากขึ้นด้วยซ้ำนะคะหลายท่านบอกว่าไม่เอาทำธุรกิจดีกว่าแต่ท่านทราบไหมว่าเมื่อพวกท่านไม่ไปทำแต่คนที่เป็นผู้นำทางการเมืองการปกครองที่ล้าหลังก็จะทำให้ท่านลำบากจนกระทั่งท่านที่ต้องมานั่งพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถนำพาประเทศให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะอันนี้นี่พูดถึงกลุ่มบุคคลส่วนความคิดแน่นอนก็คือเป็นความคิดที่แตกต่างกันระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมสุดโต่งทีนี้ในเมื่อความเป็นจริงอนุรักษ์นิยมสุดโต่งไม่สามารถที่จะเอาชัยชนะในการเลือกตั้งได้นะดิฉันเองนี่ถ้าดิฉันเป็นพวกอนุรักษ์นิยมดิฉันจะมีคำแนะนำดีๆแน่นอนเลยจะได้ไม่ต้องลำบากกันมากขนาดนี้คือให้มันสมาร์ทกว่านี้ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็คือเป็นความขัดแย้งสำหรับเราถือความคิดเสรีนิยมเพราะว่ามันสอดคล้องกับเศรษฐกิจการเมืองการปกครองในยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเพราะเราไม่สามารถปิดประเทศได้เพราะนั้นดิฉันปูพื้นหลักการใหญ่ๆอย่างเร็วที่สุดนะคะก็จะนำมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะเห็นคนดังที่เราได้พูดกันว่าแตกเป็นสองขั้วและเป็นทางสองแพร่งประเทศไทยปัจจุบันการแตกเป็นสองขั้วเนี่ยนั่นก็คือขั้วหนึ่งต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าเต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะสนับสนุนว่าความเสมอภาคทางการเมืองนั่นก็คือหนึ่งคนหนึ่งเสียงแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นอ้างคำพูดว่าคุณธรรมดิฉันอยากจะตั้งคำถามว่าใครเป็นคนตัดสินว่าใครดีกว่าใครในภาคธุรกิจเนี่ยความสำเร็จก็จะต้องนับอยู่ที่ถ้าเป็นในตลาดหุ้นก็ต้องดูว่ามูลค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วก็กำไรเป็นเท่าไหร่เพราะมันเป็นตัวเลขที่จับต้องได้สำหรับความเสมอภาคของคนทางการเมืองมันก็ต้องดูว่าเมื่อตัวแทนของเขาเข้ามาลงเลือกตั้งแล้วประชาชนนิยมเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าใครดีกว่าใครดิฉันอยากจะถามว่าใครตัดสินใครวัดยกอย่างเช่นคุณสุเทพเนี่ยขณะนี้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนดีดิฉันถามว่ามีใครเชื่ออยู่เท่าไหร่และความดีตรงนี้เอาอะไรมาวัดมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นการพูดที่อ้างเอาเพราะนั้นในขณะนี้ดิฉันต้องการให้พูดทุกอย่างอย่างเป็นวิทยาศาสตร์พูดอย่างมีข้อมูลอย่างมีหลักการและมีเหตุผลและยึดผลประโยชน์ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นหลักพูดอย่างมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่พูดแบบปิดประเทศพูดแล้วพูดเอาดีใส่ตัวข้างเดียวนะคะและดิฉันอยากจะเรียนว่าในช่วงนี้เนี่ยดิฉันได้
พบปะกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศมากมายและทูตานุทูตจำนวนมากซึ่งหลายท่านเนี่ยเดินไปหากระทั่งในตอนที่เรามีชุมนุมที่ราชมังคลาพบว่าไม่มีสักประเทศเดียวและไม่มีสำนักข่าวสักสำนักเดียวที่เห็นด้วยกับอนาธิปไตยในปัจจุบันนะคะไม่มีเลยค่ะแม้กระทั่งเป็นสำนักข่าวหรือประเทศที่ดูเหมือนไม่ชอบคนเสื้อแดงไม่ชอบคุณทักษิณแต่ว่าง่ายมาก 100% เลยค่ะเดนเข้าใจว่าเพราะเขาอยู่ในอารยประเทศเขาเข้าใจกติกาสากลเช่นถ้าเป็นฟุตบอลก็ต้องเล่นกติกาฟุตบอลสากลนะจะเป็นฟุตบอลแบบไทยๆก็คงเล่นกับเขาไม่ได้นะเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยเราก็มาถึงจุดที่ว่ามีคน2กลุ่มด้วยความเชื่อ2อย่างนะนี่พูดอย่างแบบด้านดีนะคะไม่พูดว่าเอาผลประโยชน์มาเป็นตัวนำนะคะเพราะว่าในบางส่วนเขาบอกว่าในกติกาประชาธิปไตยพรรคบางพรรคนั้นแพ้ตลอดไม่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญ50ขึ้นใหม่ไม่ว่าจะลงทุนทำรัฐประหารเขียนรัฐธรรมนูญ50ความจริงรัฐธรรมนูญ40ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เป็นแนวคิดเสรีนิยมจริงๆแต่ว่าเราเอาเถอะพอมา50นั้นก็ได้เตรียมที่จะเป็นประโยชน์กับชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมแต่ในที่สุดก็ไม่เพียงพอจึงมาถึงจุดที่ขณะนี้ใช้การรัฐประหารโดยใช้คำว่าประชาภิวัตน์คือใช้มันมีตั้งแต่การใช้ทหารหรือจะเรียกเป็นภาษาหรูๆก็เสนาภิวัตน์อีกอันนึงก็คือตุลาการภิวัตน์ตุลาการภิวัตน์ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งถ้าในต่างประเทศก็จะเรียกว่าเป็น judiciary coup coup d'état military coup d'état judiciary coup d'état แต่ขณะนี้เขาพบว่า2 อย่างยังไม่พอจึงต้องเอาทำ mass คล้ายๆกับว่าต้องการจะทำเหมือนกับอ้างว่าเป็น revolution เป็นปฏิวัติแต่มันไม่ใช่เพราะปฏิวัติเนี่ยมันต้องก้าวไปข้างหน้าแต่อันนี้คือถอยหลังนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเทนก็คิดว่าจะมีคนอื่นเพิ่มเติมนั้นจะปูหลักๆเอาไว้ว่าขณะนี้เนี่ยเขาพยายามทำทีเดียวทั้ง3อย่างคือทำปฏิวัติโดยทหารแล้วซึ่งพวกท่านก็แย่ละแย่มากเลยเทนทราบนะคะนั่นก็ไม่พอก็ใช้ตุลาการพิวัติก็ยังไม่พอก็ยังไม่ชนะผลสุดท้ายก็เลยมาเรียนแบบพวกเราเนี่ยนปชนะที่ทำนี่คล้ายๆหลายอย่างก็นับว่าเป็นรุ่นน้องของจตุพรกับณัฐวุฒิอีกทีหนึ่งนะสุเทพเทือกสุบรรณนะก็มีหลายอย่างที่สองคนนี้ก็นั่งหัวเราะอยู่นะฮะทีนี้พอมาเป็นใช้หลักสามอย่างเนี่ยเข้ามาจะร่วมกันผลที่เกิดขึ้นดิฉันอยากจะเรียนว่าขณะนี้เนี่ยก็คือทางสองแพร่งทางแพร่งเขาก็คือเป็นอนาธิปไตยนะก็คืออนาคีอนาคีนี่แปลว่าไม่ยึดรัฐไม่ขึ้นต่อรัฐะนะไม่ขึ้นต่อรัฐะและกฎหมายใดๆก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอนาธิปไตยเมื่อเป็นอนาคีไม่สนใจขนาดนี้ก็เท่ากับฉีกรัฐธรรมนูญหรือที่คุณณัฐวุฒิเรียกว่าเป็นการรัฐประหารดีๆยึดอำนาจดีๆนั่นเองนะคะอันนั้นเส้นทางที่จะไปย่อมไม่ใช่ประชาธิปไตยเส้นทางที่เขาจะพาไปนั้นเนี่ยเป็นการใช้เสียงข้างน้อยที่เผด็จการต่อประชาชนส่วนใหญ่นี่เป็นเผด็จการเราเรียกว่าเผด็จการขวาก็ได้ท่านจะได้ยินคำว่าเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพนั่นเป็นเผด็จการซ้ายเช่นในประเทศคอมมิวนิสต์หรือประเทศสังคมนิยมนั่นก็คือเขาใช้คำว่าตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนชนชั้นล่างสุดเผด็จการต่อชนชั้นอื่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการใช้เสียงข้างน้อยเป็นชนชั้นบนเราต้องยอมรับว่าที่สนับสนุนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นบนจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเผด็จการต่อประชาชนส่วนใหญ่ขณะนี้เผด็จการว่าคุณเลือกตั้งไม่ได้
คุณต้องมาปฏิรูปก่อนปฏิรูปอะไรของคุณปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยคุณต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วที่แล้วมาความพยายามจะปฏิรูปมันก็มีตั้งแต่ที่ว่าคุณอนันต์ปัญญรชุนหรือคุณหมอประเวศก็ทำอยู่แล้วพวกคุณเอาไปเก็บใส่หิ้งทำไมยุคประชาธิปัตย์นั่นแหละคุณไปเก็บใส่หิ้งทำไมถ้าคุณจริงใจการปฏิรูปตั้งแต่ยุคนั้นทำไมคุณไม่เอาออกมาเขาทำให้คุณใส่เป็นเล่มแล้วคุณไปถามคุณอนันต์ดูซิว่าพรรคประชาธิปัตย์ใช้เอกสารคุณอนันต์ปัญญรชุนมาทำอะไรบ้างและรวมทั้งของหมอประเวศอาจจะไม่เคยเปิดอ่านดูด้วยซ้ำตอนนี้มาบอกว่าขอปฏิรูปก่อนแล้วถึงจะเลือกตั้งแท้จริงนั้นก็คือการใช้เผด็จการเสียงข้างน้อยเผด็จการต่อประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนี่คือหลักที่เป็นอยู่นะเป็นเผด็จการขวาจัดหรือเป็นเผด็จการของอนุรักษ์นิยมที่กระทำต่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมคืนอำนาจปฏิเสธการเลือกตั้งโดยใช้คำพูดสวยหรูว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่การปฏิรูปจริงๆมันต้อง5ปีหรือถึง10ปีเพราะเราต้องปฏิรูปทั้งประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษากลไกรัฐะทั้งหมดนี้มันไม่สามารถทำได้ชั่วข้ามคืนหรือ6เดือนหรือ1ปีเพราะนั้นดิฉันถือว่านั่นเป็นกลยุทธ์และกลลวงที่จะปล้นอำนาจประชาชนนะคะแล้วดิฉันอยากจะถามว่าหายนะจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งเป็นคำตอบที่สำคัญดังที่ดิฉันได้พูดแล้วว่าถ้าการเมืองเป็นอนุรักษ์นิยมเขาก็จะทำให้เศรษฐกิจเป็นอนุรักษ์นิยมไปด้วยเขาจะตั้งคำถามทุกอย่างต่อเทคโนโลยีใหม่จะตั้งคำถามทุกอย่างถ้าท่านจะเปิดตลาดการค้าใหม่เขาจะตั้งคำถามทุกอย่างถ้าท่านจะเซ็นสัญญาในการทำธุรกิจเพราะกลัวว่าจะมีคนรวยหรือคอร์รัปชันหรือกลัวว่าใครจะได้ประโยชน์นะจากโครงการนี้แทนที่จะมองว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประเทศอย่างไรแล้วค่อยมาป้องกันแต่เขาจะทำให้อุปสรรคนั้นเป็นเรื่องสำคัญนี่คือวิธีคิดของพวกอนุรักษ์นิยมที่จะไม่ทำให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าได้แม้ท่านจะเก่งกาจอย่างไรท่านจะทำสัญญาอะไรระหว่างประเทศท่านก็ทำไม่ได้เหมือนปัญหามาตรา190เซ็นสัญญาอะไรก็ไม่ได้นะไม่ว่ากับใครเขาจะบังคับให้ลากเข้ามาสภาแล้วก็จะมีองค์กรอะไรต่อมีองค์กรทำจนกระทั่งที่สุดนะคุณทำไม่ได้และรวมทั้งกฎหมายดิฉันทราบว่ามีหลายอย่างที่เขาไม่สามารถจะมาเซ็นสัญญาในประเทศไทยต้องไปเซ็นฮ่องกงเพราะเขาไม่ไว้ใจกฎหมายและผู้ตุลาการของเราว่าพอถึงที่สุดแล้วคดีความเนี่ยต่างประเทศที่เขามาทำสัญญาเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่าอาจจะมีการเบี้ยวเรามีคดีหลายคดีดิฉันไม่อยากพูดถึงในอดีตนะฮะเพราะนั้นดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะฮะในหลักใหญ่ๆแล้วก็อยากจะให้คุณณัฐวุฒิจตุพรได้พูดรายละเอียดที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ท่านอาจจะตั้งคำถามอะไรก็ได้นะคะดิฉันอยากเรียนว่าดิฉันเนี่ยเวลาพบกับสื่อต่างประเทศเนี่ยเราก็คุยทุกอย่างทูตต่างประเทศเราก็คุยทุกอย่างเพราะอะไรนะเพราะเราไม่มีอะไรต้องปิดบังเราไม่มีอะไรต้องปิดบังถามอะไรก็ถามได้นะคะเพราะนั้นเราจริงใจที่จะตอบคำถามทุกคำถามเราถือว่าเราไม่มีอะไรปิดบังท่านก็สามารถที่จะถามได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ